จับตาพอดก้อยปลูกต้นรักใหม่อะมาจ้ามาทางนี้เมื่อหนูเผือกไปจับพี่รุธพระเอกหนุ่มพ่อปลาไหลพอดสรันว่าช่วงนี้ผิดสังเกตไปซะหน่อยก็แหมตั้งแต่จบความสัมพันธ์กับดาราสาวสวยดาวพิมพ์ทองไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาข่าวคราวของหนุ่มพอดก็เงียบหายไปเลยเพราะโดยปกติเจ้าตัวไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วแต่กระทั่งล่าสุดเมื่อหนุ่มพอดที่ลงรูปใน IG น้อยถึงน้อยมากอยู่แล้วแต่ดันไปกดไลค์รัวๆในรูปของนักแสดงสาวมากความสามารถก้อยอรัชพรแถมยังคอมเมนต์ส่งอีโมจิยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้อย่างต่อเนื่องเห็นแล้วก็คันหัวใจจริงนะก็แหมตอนนี้คุณพอดก็โสดหนูก้อยก็โสดอ่ะนะเลยไม่รู้ว่าทั้งคู่กำลังปลูกต้นรักใหม่กันอยู่หรือเปล่าก็แค่คนอารมณ์ขี้สงสัยไม่ได้จะอะไรจริงๆเลยนะงานนี้เขากำลังปลูกต้นรักกันอยู่จริงไหมมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบรายงานด่วนๆเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ